ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดปณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับพี่อรพินวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณนะคะทางสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีนะวัดท่าพญาจักรท่านพระอาจารย์สรายุสิริสาโลรวมไปถึงวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุดวงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กับรายการธรรมวลีทุกๆครั้งนะคะโหยุ่งเยอะมากเลยค่ะที่ญาติธรรมตอนนี้มานั่งจัดรายการอยู่เดี๋ยวขอถอยหลังนิดนึงอยากให้เห็นศาลาของเรานี่ค่ะที่เราทำบุญกันไว้นะคะตอนนี้ศาลาของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยด้วยดีก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพ่อน้องปกป้องแม่น้องปกป้องที่เป็นธุระให้นะคะได้บุญด้วยกันค่ะคุณโจ้นะคะนี่ค่ะข้างหลังของเราตอนนี้ปูกระเบื้องสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะทุกทีเนี่ยพอเรามาถึงตอนเช้าเนี่ยสำหรับวันนี้ทุกครั้งเนี่ยตรงนี้คือเป็นที่ที่หนักมากในการเตรียมตัวต้องเก็บต้องกวาดต้องถูยังไงก็ไม่สะอาดค่ะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนปัญหาคือหลังคาทางท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูจริยสารธรรมท่านก็เปลี่ยนให้แล้วก็มาเป็นพื้นอีกนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันหลายคนเนี่ยที่ทำบุญกันก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมักจะทำบุญที่ที่มันเป็นประโยชน์สำหรับคนมากกว่าเอ้ยบุกระเบื้องมันเป็นความสวยงามไม่ต้องแล้วก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่โดยความจริงเนี่ยถ้าเราจิตของเราเนี่ยละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงการสร้างบารมีเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมากค่ะถ้าได้ทำคือในกลุ่มของที่ตัวเองทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งทำกับทางวัดปูจวงวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ทำกับครูบาอาจารย์โดยมีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเป็นหลักของคอร์สแล้วก็ไปทำจิตอาสาโดยมีคุณหมอสมชายเป็นหลักในการเอาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยมันเป็นคนละอารมณ์คนละอารมณ์เลยนะคะสิ่งที่มันเหมือนกันมันคือบุญเหมือนกันแต่อารมณ์เนี่ยมันคนละอารมณ์เลยแต่ว่ามันก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันถามว่าทำบุญเพื่อหวังอานิสงส์ไหมไม่ได้หวังอานิสงส์หวังบุญเพื่อที่จะหวังให้จิตของเราเนี่ยมันมีที่เกาะจิตของเราเนี่ยมันมีที่เกาะเพื่อไม่ให้มันเป็นอกุศลน่ะเพราะว่าจิตที่ไม่เป็นอกุศลมันคือจิตที่มีความสุขที่สุดในโลกละการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไมต้องปูกระเบื้องอาจารย์ธรรมวลียังกิเลสหนาอยู่แล้วต้องเอากระเบื้องด้วยเท่าอยู่ในป่ากันได้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าคำว่าสัปปายะเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตค่ะถ้าใครไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะนึกไม่ออกเลยว่าการฝึกจิตเนี่ยมันใช้พลังงานสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัปปายะของการปฏิบัติเนี่ยมันช่วยให้อย่างน้อยๆเนี่ยมันทุกข์กับการฝืนกิเลสมันทุกข์ต่อการต่อสู้กับกิเลสในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนอื่นเนี่ยมันน่าจะช่วยได้ช่วยให้จิตของเรามันดีขึ้นคือเอาสิ่งแวดล้อมที่มันดูสะอาดสะอ้านสังเกตไหมคะที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะพยายามทำให้เรียบร้อยให้ดูสะอาดสะอ้านไม่ใช่ว่าปล่อยวางลกเลอะเทอะยังไงก็ได้ไม่ใช่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะนะกิเลสมันต้องไปฟันกับกิเลสโดยตรงอยู่แล้วอย่างโรงพยาบาลเห็นไหมคะเตียงต่างๆอำนวยความสะดวกเนี่ยเพราะว่า
มันจะต้องคนไข้เนี่ยเขาต้องสู้กับเชื้อโรคต้องสู้กับโรคร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องอื่นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมจะต้องบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นศาลาเนี่ยบางคนบอกโอ๊ยมันเหลือเฟือสร้างทำไมไม่เห็นมีใครอยู่เลยแต่เขาไม่รู้ว่าตอนที่มันใช้จริงๆเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วคุณค่ามันมหาศาลขนาดไหนเขานึกไม่ออกอย่างเนี้ยโอ้ยใช้แค่เดือนหนึ่ง7 วันเองแต่ท่านทราบไหมว่าเดือนหนึ่ง7 วันเนี่ยคนที่ออกไปเนี่ยเขาไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมเขาช่วยเหลือสังคมเขาเป็นคนดีเขาไม่สร้างปัญหากับสังคมเนี่ยมันคือประโยชน์ระยะยาวมากกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในส่วนของการที่เราเนี่ยออกไปพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้มันก็คือบุญแต่บุญตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบุญอีกแบบนึงซึ่งมันต้องเอาที่มันแบบทุกคนต้องได้เหมือนกันทำยังไงก็ได้อย่างเช่นอาหารบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำอาหารให้ดีกว่านี้หรือยังไงก็แล้วแต่ต้องบอกว่ามันมีขอบเขตของความจำกัดเช่นจำนวนของคนที่มากเวลาในการทำอุปกรณ์ที่ขนไปมันมีโจทย์อะค่ะในการทำความดีทำยังไงก็ได้เนี่ยกับโจทย์เนี้ยให้มันดีที่สุดมันต้องใช้นี่ค่ะสมองมันไม่ได้ใช้ฝีมืออย่างเดียวนะต้องใช้สมองเพื่อที่จะพัฒนาใจของผู้ที่ทำบุญเนี่ยให้มันสงบแล้วก็มีความสุขมันต้องเป็นแบบนั้นอย่างเช่นไปออกหน่วยเนี่ยไปทำอาหารให้กับทีมเนี่ยค่ะคือผู้ที่ทานเนี่ยหิวมาทุกครั้งที่เราออกร่วมทีมกันเนี่ยทุกคนก็เหนื่อยค่ะทุกคนละเดินทางกันยิ่งรอบเนี้ยก็เข้าไปในป่าลึกพอจะกลับมาก็ดึกอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะวางแผนเนี่ยสวัสดีค่ะอากาศนมัสการเจ้าค่ะอาหารที่เราวางแผนเนี่ยเป็นอาหารที่จะต้องทำเสร็จเร็วแต่เราก็ปรารถนาที่จะให้มันออกมาดีเพื่อที่จะให้คนที่มีบุญที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยได้รับสิ่งดีๆแล้วการเก็บรักษาอาหารที่เราเดินทางมาต้องพร้อมเพราะฉะนั้นมันจะแบบเพอร์เฟกต์ดีๆแบบมากๆเลยเนี่ยเหมือนกับที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไอ้หัวใจของเราเนี่ยที่มันปรารถนาให้มันดีที่สุดนะคะมันคือการทำบุญของคนคนนั้นแต่บางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับความดีแต่ขาดปัญญายึดมั่นถือมั่นกับความดีแต่ว่าขาดปัญญาเป็นยังไงคือที่พูดอยู่มันก็ไม่ผิดคนเรามันต้องกินง่ายๆอย่างเงี้ยสมมติเราจะไปเรื่องมากทำไมอะไรเงี้ยเรื่องมากเยอะแยะไปหมดวุ่นวายของเหลือเฟือเนี่ยเคยเจอมาคำพูดน่ะมันไม่ผิดค่ะมันดูดีหมดแหละแต่คุณลืมไปว่าเงินก็ไม่ใช่เงินของคุณคนที่ก็ตั้งใจจะทำเนี่ยเขาก็ได้บุญของเขาเราเองเนี่ยไปล่วงเกินน่ะในบุญของคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นจิตที่ก้าวร้าวมากเป็นจิตที่มีอกุศลมากคือคุณไม่มีสิทธิ์เลยโดยเฉพาะยิ่งมันเป็นเงินที่เขาของเขาเอามาเองอย่างเงี้ยมันเป็นจิตที่ขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองคือทำให้ตัวเองบาปอะโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเขาจะทำดีขนาดไหนจิตของเขาก็ได้ความปานีตนั้นวันใดชาติใดที่เขายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้บุญอันเนี้ยจิตที่ดีๆเนี่ยปรารถนาดีให้ความสุขให้ความดีกับคนอื่นน่ะมันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้แต่สิ่งที่ปราณีตได้พบแต่สิ่งที่ดีๆมันเป็นบุญของเขาเราเองเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์บาปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพอดูไปแล้วเนี่ยมีปัญหากับชีวิตทั้งนั้นมีปัญหาค่ะเพราะนิสัยแบบนี้มันถึงไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าล่วงเกินคนอื่น
อย่างการออกหน่วยออกไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยวันที่เป็นวันเกิดอะค่ะโหมีความพยายามมากค่ะญาติธรรมก็ทำกระเพาะปลาอย่างคุณตั้มนี่ก็คุณตั้มนี่ลูกชิ้นเนี่ยคุณหมอสมชายสั่งเลยนะคะว่าต้องเป็นของดีต้องเป็นของดีเอาแบบเกรดดีๆเลยให้เขากินอร่อยอร่อยอร่อยตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าทำกระเพาะปลาต้องเอาน่องไก่น่องใหญ่ๆมีความรู้สึกว่าการขนไปทำไมเขากินอะไรง่ายๆเราไปคิดแทนเขาไงคือคุณไม่ได้คิดถึงจิตของคนที่เขาทำบุญว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณไม่น้อมในความดีของคนที่เขาทำบุญแต่คุณมัวแต่ไปคิดแทนไอ้จิตที่คิดแทนแล้วมันคำพูดออกมาเป็นอกุศลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยบาปโดยที่ไม่รู้ตัวกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันคอร์สวันแรกค่ะเราจะเปิดคอร์สประมาณบ่ายโมง10โมงน่าจะลงทะเบียนเสร็จคอร์สนี้ก็น่าจะไม่เกิน40กำลังดีดีชอบมากชอบคอร์สประมาณไม่เกิน40เพราะว่ามันทำให้เราได้ใส่ใจดูแลโยคีได้เต็มที่ขึ้นนะใครที่ตัดสินใจจะมานะตอนนี้ก็ที่พักเริ่มที่จะเต็มพื้นที่ละกุฏิน้อยของเราตรงนี้เป็นบริเวณศาลาสอบอารมณ์ตรงที่นั่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่นั่งที่อาจารย์ธรรมวดีสอบอารมณ์อยู่เป็นประจำสอบอารมณ์ก็คือการแนะนำการปฏิบัติธรรมเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติธรรมว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะมันถูกหรือมันผิดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยศึกษาการศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยศึกษาเพื่อให้พ้นจากทุกข์แล้วการพ้นจากทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่พ้นจากทุกข์เพราะว่ากอบโกยเอาเปรียบดิ้นรนพยายามในสิ่งที่ผิดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหาความสุขแบบนั้นแต่พุทธเจ้าสอนให้เราหาความสุขโดยการดับกิเลสเพราะมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนกิเลสเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ระดับอันดับแรกต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนค่ะถ้าเข้าใจเรื่องนี้หมดเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะกลายเป็นการดำเนินชีวิตที่สวยงามที่สุดเลยและหัวใจของเราเนี่ยจะมีความสุขที่สุดเลยแต่ตราบใดที่เรายังสับสนอยู่มันยังทำให้เราเนี่ยใช้ความพยายามในการดำเนินชีวิตเนี่ยผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สับสนเราเข้าใจถึงเราจะทำไม่ได้ความพยายามที่มันถูกเนี่ยมันก็ยังเป็นความพยายามชอบเป็นความเพียรชอบมันก็ยังเป็นบุญถึงมันจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็ยังคือบุญแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเห็นผิดเราใช้ความพยายามผิดเราใช้ความอยากอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีโยคีมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็หลายคนละบางคนมีความพยายามดีมากแต่ความพยายามนั้นผิดอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นความง่วงนอนความง่วงนอนเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนปกติเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราก็ง่วงนอนเราก็ไม่เคยเดือดร้อนกับมันแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยความง่วงนอนกลับกลายเป็นเหตุที่ทำให้เราโกรธเพราะเราอยากที่จะไม่ให้มันเกิดไอ้ความอยากที่จะไม่ให้มันเกิดต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ความง่วงนอนแต่เราเนี่ยแก้ไม่ถูกเราไปพยายามที่จะให้ความง่วงนอนมันหายมันจึงเป็นทุกข์เพราะความอยากหายง่วงนี่แหละมันไม่ทุกข์เพราะความง่วงเราแก้มันไม่ถูกเฉยแล้วพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดหมายในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการดับทุกข์ไอ้ความง่วงนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตความง่วงนอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นความทุกข์หรอกแต่เรากำลังเรียนรู้วิธีการทำงานของจิตเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในการกำหนดรู้ว่าความง่วงเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันง่วงซะจนหัวทิ่มหัวตำเนี่ยก็แสดงว่าความง่วงเนี่ยมันมีกำลังมากจนมันแสดงออกมาทางพฤติกรรมเราจะดูมันยังไงดูไอ้ความง่วงที่มันมีกำลังมากเนี่ยดูยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะบังคับแล้วความง่วงปุ๊บก็สู้กับมันฝืนกับมันสู้กับมันฝืนกับมันพอมันไม่หาย
เราก็จะโกรธคนที่มีอุปนิสัยแบบเนี้ยหายแล้วไม่โกรธแล้วมันก็จะคล้ายๆกับคนที่มันดูไม่ยากค่ะที่จะทำขออนุญาตนะคะขอหยุดนาฬิกาแป๊บนึงมันดูไม่ยากอ่ะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยจะเอาแต่ใจตัวเองบางคนเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองค่ะพออยากจะได้อะไรปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยมันจะโกรธจะมีความพยายามที่ผิดไอ้ความพยายามที่ผิดเนี่ยคือพฤติกรรมของเราเลยพฤติกรรมของเราเลยนะคะบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นมันมีความพยายามที่ผิดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้เรื่องของศีลอาทิศีลสิกขาอาทิจิตสิกขาคือเรียนรู้เรื่องของจิตแล้วก็อาทิปัญญาสิกขาคือเรียนรู้เรื่องของการสร้างปัญญาการศึกษาในพุทธศาสนามี3ระดับไม่เคยมีใครสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ศีลสมาธิปัญญาพูดกันเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่พอดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยเรากลับไม่ได้เอาเรื่องนี้มาใช้กันเมื่อคืนพอดีวันมาคอร์สนี้เนี่ยพี่ต๋อมมาด้วยพี่ต๋อมก็คือคุณอรัญญาเหรียญประยูนซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมสร้างบุญกันมาทุกรูปแบบเลยเริ่มต้นเจอกันที่อุทยานธรรมดงยางพี่ต๋อมเนี่ยเป็นคู่บารมีของพี่หนึ่งที่อุทยานธรรมดงยางแม้กระทั่งจิตอาสาคุณหมอสมชายก็เจอกันที่อุทยานธรรมดงยางคือไม่ได้เจอกันในงานจิตอาสาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมารวมกันพี่ต๋อมเองเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นจิตอาสาด้วยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรด้วยคุณหมอสมชายเองก็เป็นกัลยาณมิตรก่อนแล้วตัวเองก็มาช่วยงานจิตอาสาคือมันก็เลยปนกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ปนกันเมื่อคืนพี่ต๋อมก็มานอนด้วยก็เลยคุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าพี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องสามารถนำมาใช้ได้ใช้ได้จริงๆไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นพ้นทุกข์พูดแค่นั้นอะนะพูดแค่นั้นแล้วก็ทำไม่ได้เอาไว้คุยกันธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้คุยกันมีเอาไว้ให้เราเนี่ยปฏิบัติตามแต่ถ้าเกิดใครต้องการเราก็สามารถแนะนำเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ต้องการอย่าไปไล่แนะนำอย่าไปพยายามแสดงออกอย่าไปพยายามรู้อย่าไปพยายามสอนเพราะการที่เราพยายามสอนคนเนี่ยมันคือการบังคับให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดอย่างรายการวิทยุเนี่ยค่ะมันเป็นรายการที่ออกอากาศปกติใครไม่อยากฟังเขาก็จะปิดเขาก็เอ้ยรายการน้ำบุรีมาแล้วไม่อยากฟังเยนี่โม้มากปิดหรือไลฟ์สดเนี่ยถ้าคนไม่คิดว่าสิ่งที่ฟังอยู่เป็นประโยชน์เขาก็ไม่ฟังคือเราไม่สามารถที่จะไปตามบังคับคนอื่นให้ฟังได้แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วเนี่ยทุกคนจะชอบตัวเองไม่เคยที่จะเอายอดของคนฟังรายการวิทยุหรือยอดไลค์หรือยอดของคนที่เข้ามาเป็นตัวชี้วัดในการทำงานสวัสดีค่ะพี่ทีมสบายดีหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะขอบคุณพี่ทีมมากๆนะคะเมื่อวันเกิดพี่ทีมก็ทำบุญมานะคะยังไม่ได้โพสต์เลยนะคะเห็นชื่อแล้วก็เลยนึกขึ้นได้เลยค่ะต้องขออภัยค่ะคือที่ผ่านมาในช่วงวันเกิดเนี่ยชุลมุนมากทั้งออกหน่วยทั้งเดินทางกลับมาทั้งเตรียมตัวมาคอร์สนะคะก็ทำบุญมาให้ 4,000 บาทแล้วแต่อาจารย์จะพิจารณาตอนนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วก็ว่าจะซื้อในส่วนของน้ำปานะต่างๆเพราะว่าวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเดือนนี้ค่าไฟเนี่ย2เดือนรวมเป็นแสนค่ะเพราะเป็นสถานีวิทยุจริงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรทางวัดเท่าไหร่ก็เลยอาศัยแบ่งเบาได้ก็พยายามที่จะถ้ามีทุนมีทรัพย์อะไรครั้งที่แล้วก็สมบูรณ์ในระดับนึงก็พยายามที่จะหาซื้อน้ำปานะซื้ออะไรมาทำให้งานของวัดเนี่ยมันสมบูรณ์คือคนมาที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเขามาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเป็นคนทำเขาไม่ได้บอกว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นคนทำ
แต่มันคืองานของวัดป่าจริยธรรมเราต้อนรับดีเรามีนมเรามีนู่นเรามีนี่เรามีขนมตอนเช้าพร้อมข้าวต้มอะไรเงี้ยทุกคนมาที่วัดป่าจริยธรรมก็จะบอกว่าวัดป่าจริยธรรมเนี่ยดูแลโยมดีเขาไม่ได้ชมอาจารย์ธรรมวรีแต่โยมเนี่ยที่รับอาหารโยมที่ได้รับความสุขของแต่ละคนเนี่ยเมื่อเขามีความสุขแล้วเนี่ยบุญมันก็เป็นของเราจิตของเราที่มอบสิ่งดีๆมอบสิ่งที่ปานนี่ให้กับคนอื่นน่ะจิตของเรามันก็ดีอันนี้แหละค่ะที่กำลังจะพูดถึงเรื่องของไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยคือรักศึกษาเรื่องของศีลหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าศีลมันอยู่ตรงไหนศีลเนี่ยมันมีอยู่3ระดับคือระดับเขาเรียกว่าสมาทานหรือเขาเรียกว่าตั้งสัจจะหรือบอกกับตัวเองว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะนะบอกตัวเองต้องเป็นแบบนี้นะศีลเนี่ยนะคะคือเจตนาในการงดเว้นที่จะทำความชั่วทางวาจาดีๆนะคะทางวาจาแล้วก็ทางกายสวัสดีค่ะคุณนันไม่ได้เจอนานเลยนะคะทางวาจาแล้วก็ทางกายทีนี้พอเราถือศีลเนี่ยเราอยู่กันในสังคมเนี่ยเราก็จะปรามาสคนอื่นมั่งดูถูกคนอื่นบ้างอย่างเมื่อวานก็มีญาติธรรมที่เข้ามาคุยเข้ามาทักคุยสอบถามเรื่องของว่ามีนักปฏิบัติอยู่คนนึงแกตอนนี้แกหลุดแกเพี้ยนตอนนี้ตัวเองก็เลยแล้วคนนี้เคยสอนตัวเองด้วยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้พูดหรือเปล่าเพราะเขาอยู่ต่างประเทศก็เลยทำให้เขาเพี้ยนตัวเองก็เลยไม่อยากปฏิบัติอีกต่อไปแล้วเพราะว่าปฏิบัติแบบนี้แล้วมันเพี้ยนตัวเองก็เลยอาจารย์ธรรมดีก็เลยบอกเขาไปว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่มันเกิดมาโดยขาดเหตุปัจจัยทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีกรรมแล้วก็มีบารมีเป็นของตัวเองที่เขาเพี้ยนเนี่ยไม่ใช่เพราะคนสอนเขาผิดแต่เขาเพี้ยนเพราะเขาต้องเคยทำกรรมของเขามา 1. อาจจะสอนคนอื่นผิดมาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์เนี่ยทรงกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยใช้เวลาถึง6ปีเพราะว่าเคยสอนคนอื่นผิดมาเรามั่นใจว่ามันถูกอ่ะแต่มันสอนผิดอ่ะคนอื่นก็มั่นใจว่าเขาถูกเขาก็สอนเราผิดมันก็เป็นวิบากที่เราจะต้องได้รับ2เกิดมาจากเหตุที่มันเป็นทวิเขาเรียกทวิเหตุเหตุ2อย่างคือมันไม่มีปัญญาเกิดมา2อย่างด้วยเหตุที่มันไม่มีปัญญาพอด้วยเหตุที่มันไม่มีปัญญาเนี่ยทำไมต้องย้อนกลับอีกว่าเหตุทำไมถึงไม่มีปัญญาเหตุไม่มีปัญญาก็คือไม่เคยสร้างปัญญาไว้คือมันเข้าไม่ได้อ่ะเหมือนกับเรามีพื้นฐานไม่พอแล้วเราไปเรียนแพทย์อ่ะหรือแพทย์เองอ่ะนะหรือแพทย์เองอ่ะถ้าไม่ได้เรียนพุทธศาสนาไว้แพทย์เองก็ไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าคนเกิดเป็นหมอเกิดเป็นแพทย์เกิดเป็นวิศวะจะฉลาดมันก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องถ้าเขาไม่มีพื้นฐานให้มาฟังอภิธรรมเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันฟังเรื่องจิตก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจยิ่งแพทย์เองเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรูปมากกว่านามหรือแม้กระทั่งนักจิตวิทยาหรือแพทย์ที่ศึกษาเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็คนละแบบกับทางพุทธศาสนามันก็จะเรียนรู้กันคนละแบบเรียนจิตวิทยาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเคมีที่เกิดขึ้นจากสมองเพื่อที่จะนำการเข้าใจเคมีในสมองเนี่ยสร้างเคมีขึ้นมาของนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมาศึกษาแล้วก็มารักษาโรคโดยการใช้เคมีบำบัดแต่พุทธศาสนาเนี่ยใช้การภาวนาบำบัดความทุกข์ในใจมันคนละอันกันเลยค่ะเราไม่ใช่เคมีบำบัดแต่ด้วยกรรมอะค่ะก็เกิดมาเป็นทวิเหตุพอเกิดเป็นทวิเหตุปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าถึงความดับทุกข์ไม่ได้คืออธิบายยังไงก็จะไม่มีทางเข้าใจคนเป็นทวิเหตุคนที่เป็นทวิเหตุเนี่ยถึงจะฟังพระสอนก็ฟังไม่รู้เรื่องเต็มที่ก็แค่เปลี่ยนอารม
หาเรื่องให้ทำอย่างเช่นมาวัดเครียดทุกพระจะบอกว่าคุณเครียดเพราะแบบนี้แบบนี้เพราะจิตของคุณเป็นอกุศลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พระจะสอนตรงๆก็สอนไม่ได้เพราะคุณฟังไม่เข้าใจพระก็เลยบอกว่าไปขวาดลานวัดไปทำอาหารไปทำนู่นทำนี่พอจิตเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์มันก็รู้สึกสุขแล้วเราก็เอาไอ้ความสุขของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็บอกกับคนอื่นว่าเนี่ยวัดเนี้ยสอนดีเราหายทุกข์ดีกว่าอีกฟังเทศอีกท่านชอบแบบนี้นี่แหละสอนถูกที่สุดแล้วต้องแบบนี้แหละเราก็ยึดไอ้ความดีนั้นน่ะมาเป็นของเราแล้วเราก็กดความดีของคนอื่นแบบนั้นมันไม่ดีมันเพี้ยนมันงุ่นมันอย่างงี้ก็เพราะว่าเราทำไม่ได้ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจะไม่มีทางยกในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยดูโง่เราจะอยากเราต้องการเป็นคนฉลาดเราต้องการเป็นคนดูดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำไม่ได้เนี่ยเราจะกดสิ่งนั้นลงอันไหนเราทำไม่ได้เราจะกดสิ่งนั้นลงเพื่อให้เราเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยดูดีน้อยคนมากที่เราจะเอามาตรฐานในการคุยกันในเช่นตรายสิกขาเนี่ยคนรักษาศีลเป็นความดีระดับของศีลถ้าเรารักษาได้แค่ศีลพอเราเจอคนภาวนาเนี่ยเราต้องยอมรับคนภาวนาแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นส่วนใหญ่พอเรารักษาศีลปุ๊บเนี่ยเราทำได้แค่นี้ความสุขของใครก็ของมันมันไม่เหมือนกันการที่เราจะชื่นชมความสุขของคนอื่นในระดับที่พุทธเจ้าเนี่ยยอมรับเนี่ยน้อยมากเราจะยอมรับความสุขของคนอื่นที่เขามีบารมีหรือเขามีบุญเนี่ยมันยากมากสิ่งเนี้ยต้องฝึกถ้าไม่ฝึกหัวใจของเรามันก็ยังเป็นคล้ายๆกับการไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยตามสภาวะธรรมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าอิจฉาอิจฉาคือไม่ยินดีอ่ะเขาทำความดีแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยเราจะพยายามกดสิ่งนั้นให้มันลงโดยที่เราไม่รู้ตัวธรรมชาติมนุษย์จะกดสิ่งนั้นลงกดความดีของคนอื่นที่เขาทำได้ลงแล้วก็พยายามที่จะยกชูความดีที่ตัวเองทำสำเร็จเนี่ยขึ้นมาทีนี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขจริงๆบนโลกใบนี้เป็นไปได้ไหมความดีของเราเราก็ไม่ต้องไปกดก็ได้เราก็ฉันทำได้ประมาณนี้แหละฉันมีความสุขที่สุดแล้วกับความดีของฉันอ๋อเธอทำแบบนั้นดีมากเลยฉันทำไม่ได้ฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้เลยอนุโมทนาบุญด้วยกล้าหรือเปล่ากล้าจะยอมรับว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็ยินดีในความดีของคนอื่นยากมากคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ยอมรับความดีของคนอื่นความดีที่เป็นตามหลักพุทธศาสนานะถ้าเราไม่มีความเข้าใจเรื่องของหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะยกมั่วไปหมดทำตัวเป็นคนดีทั้งที่มันไม่ดียกตัวอย่างเช่นนานมาแล้วเมื่อก่อนยกตัวอย่างนะคะแบบเนี้ยคนดีแบบเนี้ยก็จะเยอะเหมือนกับดีขาดปัญญามีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่วัดวัดภูจวงอะล่ะเอาวัดภูจวงเลยแล้วกันจะได้ไม่ไปโฟกัสเดี๋ยวหาไปนินทาไปว่าใครเป็นเน็บเป็นแนมใครเอาภูจวงวัดภูจวงตอนนั้นตัวเองเปิดตู้เย็นไปเก็บของเอาไว้แล้วทีนี้เปิดตู้เย็นมาของหายค่ะทำกับข้าวนะของมันก็หายก็เลยถามแม่ชีว่าแม่ชีเห็นของหรือเปล่าแม่ชีก็บอกว่าไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นเลยอ้าวแล้วมันหายไปไหนใครหยิบไปก็ในเมื่อเราเคยคุยกันแล้วว่าของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องถามว่าอันนี้ของใครอันนี้ของใครเพียงแค่เราดูว่าไหนเป็นของเราอันนั้นแหละเราใช้แต่อันไหนถ้ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราอย่าไปใช้หรือถ้าเราจะใช้เนี่ยถ้าเราต้องการใช้เนี่ยเราขออนุญาตถ้าเราถามแล้วไม่มีเราก็ใช้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของใครคนอยู่ครบๆแล้วถามถ้ามันไม่มีของใครก็แสดงว่าใช้ได้ก็ไม่มีใครบอกว่าของใครก็ใช้ได้อาจจะเป็นของส่วนรวมมาใส่เอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าแล้วของนี้มันหายไปไหนแม่ชีก็บอกอาจารย์อนุโมทนาบุญกับเขาไปเลย
อโหอโหเออไม่ใช่อโหสิกรรมอนุโมทนาบุญกับเขาไปเราทำทานแล้วเราได้บุญหลายคนก็มองว่าคนแบบนี้เป็นคนดีเนี่ยโอ้โหจิตใจประเสริฐเหมือนนางฟ้ามาเกิดเลยของในตู้เย็นหายก็อนุโมทนาบุญกับเขาสาธุกับเขาซะอาจารย์เราจะได้บุญมาสอนเราคืนเราก็ฟังเราก็เข้าใจอะว่าแกพยายามจะเป็นคนดีแต่ถ้าเอาตามหลักพระพุทธศาสนาของหายเนี่ยอาจารย์ธรรมวดีเองเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่เราอนุโมทนาบุญกับคนที่หยิบของไปโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยอันนี้คือการขาดความเข้าใจล่ะคือตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันมีศีลเป็นตัวกำกับความดีเบื้องต้นมันผิดศีลแล้วอ่ะมันผิดศีลเนี่ยเราจะไปมั่วอนุโมทนาบุญเจออะไรก็จะเป็นคนดีที่โลกลืมอย่างเงี้ยอนุโมทนาบุญยันคนขโมยของมันก็ไม่ใช่แต่คุณก็ให้อภัยเอาคุณต้องทำใจให้มันตรงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเขาเอาของเราไปแล้วก็แค่ถามเพื่อให้รู้ว่ามันอยู่หรือมันไม่อยู่บางคนถามก็ไม่ได้นะถามก็กลายเป็นว่าตนีหวงของอะไรเงี้ยบางทีมันก็มั่วไปหมดเลยอ่ะมันจึงทำให้อยู่ด้วยกันลำบากในสังคมใบเนี้ยคือถามเนี่ยไม่ถ้าไม่ถามแล้วจะทำยังไงเอาของหายไปแล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องถามก่อนว่าใครหยิบไปเผื่อคนหยิบไปก็จะบอกว่าเออหยิบไปทำนู่นทำนี่เออโอเคละอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแต่ปรากฏว่าอาจารย์อนุโมทนาบุญไปเลยบอกไม่ใช่สับสนแล้วล่ะอนุโมทนาไม่ได้อนุโมทนาบุญใช้กับการอนุโมทนาบุญที่เป็นความดีเท่านั้นที่กำลังจะพูดเนี่ยว่าบางทีเราขาดความเข้าใจไงการอนุโมทนาบุญเนี่ยมันจะต้องอนุโมทนาบุญกับคนที่ทำความดีเท่านั้น 2. การแสดงมุทิตายินดีกับเขาเนี่ยก็ต้องยินดีกับคนที่ทำความดีเท่านั้นพอยินดีกับคนที่ทำความดีอย่าไปยินดีกับคนทำความชั่วก็ยังไม่เรียกว่ามุทิตามุทิตาคือสิ่งนั้นต้องเป็นกุศลแล้วยินดียกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลไม่ใช่สมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนพุทธกาลเป็นพระพุทธเจ้าเองในอดีตชาติอันนี้ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องระวังตัวเองจะไม่เป็นไงสังเกตไหมอาจารย์ธรรมโอรีจะไม่เอ้ยดีคือถ้าชั่วเนี่ยก็คือชั่วค่ะจะบอกว่าดีก็คงยังไม่พูดเพราะอะไรจำสิ่งนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกอยู่เรื่องหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงว่าครั้งที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์เนี่ยจะปรินิพพานแล้วพระองค์ทรงปวดหัวถ้าภาษาบาลีปวดหัวมากพอพระองค์ปวดหัวมากๆเนี่ยพระองค์ก็จึงตัดถึงเหตุเพราะโลกใบนี้ไม่มีใครอ่ะที่จะมีความทุกข์หรือมีความสุขเพราะขาดเหตุปัจจัยทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันเสมอพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระองค์เคยเสวยชาติเป็นลูกชาวประมงแล้วเมื่อพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายหรือพี่น้องของเราเนี่ยหาปลามาขึ้นที่ฝั่งแล้วพระองค์ยินดีในชาตินั้นนะพระองค์ซึ่งเป็นลูกชาวประมงก็ต้องยินดีอ่ะเฮ้ยแม่หาปลามาได้เยอะนู่นนะว่าก็ดีใจอ่ะในการหาปลามาได้เยอะของคนที่เรารักคนที่เรารักอ่ะหาปลามาได้เยอะยินดีมากยินดีอ่ะมีความสุขมีความยินดีดีใจที่เขาจะได้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่เรายินดีเนี่ยแต่ความยินดีเนี่ยมันกลายเป็นยินดีในความตายยินดีในการเสียชีวิตของคนอื่นผลปรากฏว่าในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีกรรมอันนี้อยู่ก็คือพระองค์เนี่ยเคยยินดีในความทุกข์ของคนอื่นจึงทำให้พระองค์เนี่ยต้องปวดหัวนี่ค่ะคำว่ายินดีหรือคำว่ามุทิตาเนี่ยมันไม่ได้ใช้มั่วซั่วแบบ
คนขโมยของในตู้เย็นก็อาจารย์อนุโมทนาบุญกับเขาไปเลยบอกไร้สาระแหละมันไร้สาระละเราจะอนุโมทนาบุญกับคนขโมยของได้ยังไงมันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดไงคือหลวงปู่ชาเนี่ยเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้แบบชัดมากเลยตัวเองแบบอาจารย์ธรรมวลีแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นคำพูดสั้นๆที่ได้ความหมายหลวงปู่ชาเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าโดยธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่สองฝั่งเราจะชอบถ้าเราไม่เกลียดเราก็จะรักอยู่สองอย่างอะธรรมชาติมนุษย์มันไม่เกลียดมันก็จะรักมันไม่เกลียดมันก็จะรักเจอคนดีแล้วก็รักเจอคนไม่ดีแล้วก็เกลียดธรรมชาติมนุษย์เนี่ยแต่จะมีใครสักกี่คนที่เจอทั้งคนดีเจอทั้งคนไม่ดีแล้วใจมันก็แค่รู้ว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่คนนี้ดีคนนี้ไม่ดีแล้วไม่ต้องไปรักแล้วไม่ต้องไปเกลียดอันเนี้ยมันต้องทำแบบเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ทำกันไม่ได้เราไม่เรียนรู้เหมือนกับใจที่มันเป็นกลางอะค่ะคือเราไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเรามองสินค้าหลายๆชนิดโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ต้องการซื้อมันอะอย่างของบางอย่างที่เราไม่ได้ต้องการซื้อมันเนี่ยเราจะดูมันด้วยความเข้าใจนะอันนี้มันสีเขียวอันนี้มันสีแดงอันนี้เออก็ดีนะมันมีหลายสีให้คนซื้ออย่างเงี้ยเราจะไม่เอาอารมณ์ของเราไปร่วมว่าสีนี้สวยอ่ะไม่ชอบสีนั้นไม่สวยถ้าเกิดเราจะซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นพอเราจะซื้อของสมมุติว่าเราเคยไปดูพ่อคุณหนูเนี่ยเราดูพวกเฮ้ยไม่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยสังเกตไหมคะเราไปซื้อของอ่ะเฮ้ยไม่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแต่พอเราเริ่มที่จะเลือกพ่อคุณหนูมาใช้มาเริ่มเอ้ยนี่ก็ไม่สวยอ่ะสีนี้ไม่ได้สีนี้ไม่ดีจะมีความรักจะมีความชังอยู่ในสิ่งนั้นละมันจะมีอารมณ์ของเราเนี่ยเข้าไปร่วมแสดงความดีใจหรือเสียใจกับสิ่งนั้นนั่นนะคะคือจิตที่มันไม่เป็นกลางทำยังไงให้จิตของเราเป็นกลางมองแล้วมันเหมือนกันหมดเราจะไม่เป็นไอเนี่ยที่เราจะมาฝึกใจของเราเนี่ยเราเพื่อให้เราเห็นว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเกิดมาจะเจอสิ่งที่สมความปรารถนาเพราะว่าเราเคยที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยผิดหวังมาแล้วเราเคยที่จะทำให้คนอื่นเสียใจมาแล้วบางทีเนี่ยวิบากกรรมมันมาแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสียใจทุกเรื่องหากเราเนี่ยมีสติคนมีสติไม่มีทางเสียใจค่ะเพราะว่าความเสียใจเกิดขึ้นจากอารมณ์ของโทสะแต่ถ้าไม่มีโทสะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเสียใจเพียงแค่เรารับรู้ว่ามันเกิดขึ้นคุยอันนี้ค่ะคุยกับพี่ต๋อมพี่ต๋อมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอย่างนี้อะไรบอกว่าเอาง่ายๆเนี่ยอย่างไตรสิกขาเนี่ยสมาธิเนี่ยเพิ่งพูดถึงแค่ข้อแรกเองการมุทิตายินดีเนี่ยคุยกับพี่ต๋อมว่ามันเป็นถ้าเราเข้าใจเรื่องของกิเลสอย่างเช่นเรามีกิเลสที่แรงเรามีกิเลสที่แรงแต่เราสามารถที่จะไม่ให้ไอ้เจ้ากิเลสนั้นนะเช่นเราโกรธใครมากๆเราโกรธเยอะๆเลยแต่เราไม่ปล่อยให้ความโกรธนั้นนะออกมาเป็นคำพูดถึงมันจะโกรธเยอะมากขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธนะมาเป็นคำพูดหรือบางครั้งเราเกิดความตนีเราหวงตระกูลเขาเรียกหวงตระกูลในพุทธศาสนาเรียกหวงตระกูลไอ้การหวงตระกูลเนี่ยมันจะเกิดการหึงหวงมันจะเกิดการหวงคนของเราอะแต่ว่าความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรารักตัวเราเองมากๆแล้วเราไม่มีอย่างนั้นแล้วก็คือความหวงนั่นเองไงแต่เป็นความหวงอีกแบบนึงซึ่งมันอธิบายยากแต่มันก็เกิดขึ้นจากไอ้ตัวที่เป็นโทสะหมดเลยมันปฏิเสธถ้าเรามีอารมณ์พวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ให้คำพูดของเราเนี่ยใช้ความพยายามในการทำร้ายคนอื่นใช้ความพยายามในการที่จะได้มาต่างๆเราเนี่ยนั่นแหละค่ะคุณมีศีลแล้วมันอาจจะหาความสุขไม่ได้ในขณะที่กำลังรักษาศีลอยู่
แต่นั่นล่ะค่ะคือบุญที่เรากำลังยับยั้งชั่งใจต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้แหละมันมีศีลมันจะภูมิใจตัวเองว่าเฮ้ยเราชนะกิเลสในใจได้มันจะกลายเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของชีวิตที่เราสามารถมีความสุขมันเหมือนกับเราชนะอย่างตัวเองเขียนเรื่องนี้บ่อยๆเรื่องของชนะใจตัวเองในความแพ้มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะเอาชนะผู้อื่นมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบจะชนะผู้อื่นแล้วเราจะอายถ้าเราแพ้วันหนึ่งหากเรารู้ว่าถ้าเขาชนะแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขการให้ความสุขคือชัยชนะกับคนอื่นเนี่ยมันคือบุญยิ่งใหญ่เพราะว่ามันต้องแลกกับความพ่ายแพ้ของเรามันต้องแลกความพ่ายแพ้ที่คนอื่นก็จะต้องเฮ้ยยายนี่แพ้แล้วยายนี่สู้เขาไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสังคมเนี่ยที่ต้องมาพูดลักษณะแบบเนี้ยคุณสามารถที่จะยอมรับมันได้หรือเปล่าถ้าเราชนะกิเลสของเราได้ตรงเนี้ยจะไม่มีใครทำร้ายเราได้อีกต่อไปไอ้ตัวทิฏฐิมานะไอ้ตัวที่จะพยายามเอาชนะคนอื่นต่างๆเนี่ยพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหท่านญาติธรรมคะอยากจะบอกว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้เรานิดเดียวเพราะความที่เราเนี่ยชอบแข่งขันชอบเอาชนะเนี่ยมันจึงทำให้เรามีความพยายามที่ผิดบางคนพยายามผิดตลอดชีวิตไอ้ความพยายามที่ผิดนั่นแหละค่ะมันคือพลังของอกุศลพยายามแล้วมีจิตที่เป็นอกุศลพยายามแล้วมีจิตที่เป็นอกุศลพยายามอย่างเงี้ยจิตมันถูกอกุศลหล่อเลี้ยงไอ้ความพยายามมันคือการหล่อเลี้ยงอกุศลของจิตเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยให้มันออกมาเป็นคำพูดมันก็คือสร้างกรรมใหม่พยายามใส่ร้ายคนอื่นให้พูดให้คนอื่นเข้าใจผิดกันพยายามพูดถึงตัวเองในทางที่ดีมันก็คือกิเลสที่ยกตัวเองหลงตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราขาดปัญญาเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นมันเลยถ้าเราขาดตัวปัญญาเนี่ยไม่มีทางเห็นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สับสนเลยว่าทำไมคนที่เขากำลังมีกิเลสอยู่หรือเขากำลังทำความชั่วอยู่ทำไมเขาไม่รู้ตัวเองพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าไม่ให้เราคบคนพาลเพราะอะไรที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสว่าให้เราไม่คบคนพาลเพราะว่าคนพาลเนี่ยมีอุปนิสัยคือมีกิเลสเป็นตัวนำอยู่ในใจมีความเห็นผิดอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปอธิบายให้คนผ่านเข้าใจในสิ่งที่ถูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยล้านเปอร์เซ็นต์จนกว่าคนผ่านคนนั้นเนี่ยจะได้รับความทุกข์จากอกุศลที่ตัวเองทำบางคน ก็ฟังแค่แป๊บเดียวนะคือจะขอให้ฉันได้พ้นจากทุกข์เถอะฉันเอาหมดทีนี้มันมีทางออกอยู่ทางเดียวอ่ะก็คือการเข้าวัดหรือปฏิบัติธรรมถึงยอมนะถ้าเกิดว่าไม่มีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากทุกข์เพราะเขารักตัวเองไงแต่พอเข้ามาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยพอเริ่มที่จะคลายพอเริ่มที่จะมีสมาธินิดหน่อยก็บอกว่ามันพ้นจากทุกข์แล้วแล้วก็กลับไปสู่โลกของอกุศลต่อก็มีมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์ตามหลักคำสอนก็ไม่ใช่แต่ทุกชีวิตค่ะอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดในรายการธรรมวลีในวันนี้ก็คือทุกชีวิตเขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่พูดเนี่ยเป็นวิชาการที่พูดเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติที่พูดเนี่ยคือหลักในการดำเนินชีวิตเราจะไม่ดูถูกคนอื่นในสิ่งที่เขาตัดสินใจแต่เราจะพูดถึงภาพรวมๆกลางๆเหมือนเราไปเรียนหนังสืออ่ะคุณเรียนกอไก่ไปคุณจะเอากอไก่ไปเขียนอะไรก็ได้คุณทำกับข้าวเนี่ยคุณทำให้ใครกินก็ได้หรือคุณจะไม่ทำให้ใครกินก็ได้เรากำลังพูดถึงแบบนี้เราจะไม่ไปมุ่งเอาความผิดหรือไปมุ่งหาเรื่องอะไรกับใครไม่เป็นคือมันต้องเกิดความเข้าใจกระบวนการของการเรียนรู้ว่าหนึ่ง
เราต้องยอมรับการตัดสินใจของคนอื่นไม่ว่าเขาจะผิดเราก็อย่าไปด่าเขาเพราะมันชีวิตของเขาหรือถ้าเขาถูกการยินดีในความดีของคนอื่นมันเป็นมุทิตาถ้าเขาทำถูกเนี่ยการพอยินดีเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็กระชุ่มกระชวยไปด้วยบุญแต่ถ้าเขาทำความชั่วเนี่ยถ้าเราเกลียดมันก็ไม่ผิดแต่ถามว่าเราได้อะไรจากความเกลียดนั้นมันไม่มีประโยชน์เราควรที่จะรักษาใจของเราดีกว่าก็คือโดยการใช้ความเข้าใจว่าความเข้าใจนั่นแหละที่มันทำให้เราเนี่ยพ้นจากอกุศลในใจของเราเองการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขแต่ปกติเนี่ยเรามักจะอย่างเช่นเราเจออะไรที่มันไม่ถูกหรือมันไม่ดีส่วนใหญ่เราคิดว่าการกบกับการที่เราทำความสะอาดมันแล้วเริ่มต้นใหม่เนี่ยการทำความสะอาดมันแล้วเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันดีที่สุดแหละแต่หลายคนก็จะไม่ชอบไงก็ใช้วิธีการกลบความผิดนั้นซะแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่ไอ้ความผิดนั้นก็ยังอยู่มันก็ทำให้สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็จิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราเนี่ยการที่เราต้องการให้มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเริ่มต้นจุดเดิมใหม่การเริ่มต้นจุดเดิมเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเริ่มต้นตรงไหนด้วยคะพระญาติธรรมเราไม่ต้องไปเดินย้อนหลังไปเริ่มต้นที่จุดเดิมแต่การเริ่มต้นที่จุดเดิมเนี่ยเดิมณปัจจุบันเดิมณปัจจุบันก็คือความสันโดษความสันโดษคือความพอใจณปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ธรรมวลีมีฐานะที่บ้านเป็นยังไงมีคนรู้จักคนเกลียดคนรักมีความรู้มีการด้อยความสามารถเรื่องอะไรมีความสามารถในเรื่องอะไรอาจารย์ธรรมวลียอมรับสิ่งที่มันเป็นทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีกำลังพยายามแก้ไขสิ่งที่ดีอยู่แล้วจะพยายามรักษามันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอันนี้คือยืนอยู่จุดของเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครอะแข่งขันกับตัวเองก็ตายละบางทีใจในธรรมชาติมันตกลงสู่ที่ต่ำเสมอทำยังไงให้ใจของเรามันดีมันออกมาทางการกระทำแล้วแต่ในเมื่อมันทำไม่ได้ในเมื่อมันทำไม่ได้มันจะต้องออกมาทำเป็นคำพูดออกมาทางการกระทำเราก็ต้องอดทนกับมันไอ้ความอดทนต่อกิเลสอะในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งดูนาฬิกาหมดเวลาความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งมันได้บารมีนะแต่เราเองเนี่ยเรากับเกลียดกิเลสอยากให้กิเลสมันหายไงเราก็ไปหงุดหงิดกับไอ้ที่กิเลสเกิดแทนที่เราเนี่ยจะมีสติอยู่กับมันเรากลับเป็นความทุกข์กับกิเลสนั้นคือเราไม่เข้าใจอันนี้พูดถึงแค่ศีลนะคะเดี๋ยวเรื่องของการภาวนาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปฟังด้วยกันในรายการธรรมวลีในช่วงของคอร์สเข้มหลังจากนี้ไปเนี่ยค่ะรายการธรรมวลีก็จะเข้าสู่กระบวนการของคอร์สเข้มตลอดใครที่จะปฏิบัติร่วมกันก็ขอเชิญนะคะมาฟังแล้วก็มาปฏิบัติร่วมกันอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์คลื่นธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลี
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ